เหตุการณ์ยิงอุกอาจกลางตลาดรถถังวังไซที่เขาบอกว่าไปขับรถจะไปธุระนี่แหละฮะแล้วอยู่ๆมีมือปืนขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วก็ยิงเลยแล้วมือปืนก็คือเป็นคู่กรณีกันมาก่อนที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนย้อนสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือวินาทีที่เสียงปืนดังสนั่นแล้วเป็นช่วงที่นายทิววังไซหรือรถถังวังไซขาใหญ่ที่ลานสกาถูกยิงตายนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยคือมือปืนอ้างบอกว่าต้องการป้องกันตัวเนื่องจากคนตายเนี่ยก็คือรถถังเนี่ยพยายามจะมาหาเรื่องเขาก่อนก็เลยต้องยิงสวนไปตำรวจจับกุมตัวได้แล้วแต่ล่าสุดเราได้หลักฐานใหม่วันนี้คนที่หาหลักฐานใหม่คือคุณสุตรีนะคะหรือว่าแม่ของวรวุฒิรถถังวังไซค่ะเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดมาร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนและอมรินทร์ทีวีบอกว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากผู้หวังดีซึ่งในคลิปจะเห็นว่าลูกของตัวเองเนี่ยคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วไปกับหมาจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคนที่เขาก่อเหตุเขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวถ้าเขาป้องกันตัวภาพที่เห็นน่ะทำไมไม่ยิงที่ขาที่แขนยิงที่หัวลูกแม่ถึง5นัดทำการแบบนี้มันไตร่ตรองเอาไว้ก่อนนี่นาภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานที่คุณแม่ค่ะให้มาบอกว่าจะเห็นภาพของรถถังออกไปดูรถที่ของผู้ก่อเหตุนั้นขับผ่านไปแล้วหลังจากนั้นค่ะสักพักนึงนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะจับภาพได้ว่ารถถังเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์วิบากไปกับหมาชื่อหมอนทองซึ่งมีเจ้าหมาเนี่ยนั่งไปด้วยจากนั้นรถถังก็จะขี่ไปค่ะผ่านไปไม่นานจะได้ยินเสียงปืนเห็นไหมแล้วก็ได้ยินเสียงปืนถึง5นัดภาพจะเห็นหมอนทองวิ่งหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุนะคะด้วยความตกใจหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุจะเห็นวินาทีที่รถถังขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหลังรถกระบะของนายเทียนกำโลนค่ะซึ่งท่าทางเหมือนถกเถียงกันจากนั้นเทียนกำลงยกปืนขึ้นมาช็อตนี้แหละแล้วจ่อไปที่หัวของรถถังยิงรถถังแล้วแน่นิ่งลงไปถ้าคุณจะป้องกันตัวเนี่ยเห็นไหมเถียงกันคุณก็นี่ไงเห็นไหมยิงที่หัวปะคุณก็ยิงที่ขาที่แขนสิครับทำไมคุณถึงยิงที่หัวนี่มันจงใจแม่เลยเอาไปร้องตำรวจเพราะแม่คิดว่าไม่น่าแบบนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนทีมข่าวเลยโทรศัพท์ไปสอบถามทางด้านของผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรลานสกาพันตำรวจเอกประภาสค่ะท่านบอกว่าจับตัวเทียนได้แล้วแล้วก็ดำเนินการส่งศาลได้คัดค้านการประกันตัวควบคุมตัวเอาไว้ในเรือนจำศาลไม่ให้ประกันตัวส่วนเรื่องที่แม่กังวลกับคำให้การของผู้ต้องหาแม่ไม่ต้องกังวลผู้ต้องหาให้การยังไงก็ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับหลักฐานค่ะอ่ะลองฟังเสียงแม่ดูน้องมันไปจับนมเด็กกันตึ้งก็ชกต่อยกันตึ้งที่ว่าเด็กบ้านเดียวกันเคียร์ๆกันตึ้งแม่ก็ว่าเรียกคนละแสนตึ้งที่ว่าเด็กมันยอมมาแต่ไหนเพราะนั้นตึ้งแม่มาเนี่ยไม่ใจเรื่องอะไรก็รู้มึกเลยไม่ใจพี่น้องมึงบอกกันรู้มึงหยุดเท่านั้นเลยใช่เขาอาจจะไม่ได้เบียร์ตรงนั้นก็ได้บางทีไม่เชื่อเลยค่ะป้องกันตัวไม่ใช่ลักษณะป้องกันตัวยิงฆ่าทีเดียวก็มันล้มแล้วเท่านั้นพอแล้วลูกแม่ไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยมันไม่ทำคุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานใหม่ที่เขาบอกว่าแม่คาใจสิ่งที่มือปืนยิงลูกเนี่ยเขาอ้างป้องกันตัวแต่หลักฐานชัดเจนป้องกันตัวจริงหรือ